ช่วงอิ่มง่ายสบายท้องกับซุป QP สำหรับใครที่ต้องการเมนูย่อยง่ายอิ่มสบายท้องวันนี้เราขอแนะนำซุปเผือกต้นหอมญี่ปุ่นและเบคอนวิธีทำซุปเผือกต้นหอมญี่ปุ่นและเบคอนนำซุปเผือกตรา QP เปิดฝาเล็กน้อยใส่ในไมโครเวฟ800 วัตต์นาน 4-5 นาทีนำออกจากเตาไมโครเวฟคนซุปให้เข้ากันภายในซุปเผือกจะมีแปะก๊วยเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียค่ะสามารถรับประทานได้เลยแต่ถ้าใครอยากปรุงเพิ่มก็มาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเทใส่ภาชนะเสิร์ฟจากนั้นใส่เบคอนหั่นชิ้นเล็กและต้นหอมญี่ปุ่นซอยจากนั้นนำเข้าไมโครเวฟต่ออีก1 นาทีแต่งหน้าด้วยใบต้นหอมญี่ปุ่นซอยพร้อมรับประทานค่ะกับซุปเผือกต้นหอมญี่ปุ่นและเบคอนซึ่งซุป QP ถ้วยนี้อร่อยมีประโยชน์ลงตัวมากๆเลยค่ะสามารถหาซื้อได้แล้วที่ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณ